ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับข้อนี้เป็นการแก้สมการ exponential นะครับใครเจออย่างนี้บ่อยๆนะครับถ้าจะไม่ต้องพูดกันเยอะแล้วซึ่งในการติวเนี่ยอาจารย์ก็จะย้ำพวกเราบ่อยๆนะครับว่าข้อสอบนี้ออกบ่อยนะในการสมมุติตัวแปรนะครับน้องเห็นอย่างเงี้ยนะครับ2กําลัง x เนี่ยบวก2กําลังลบ2เนี่ยต้องเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยถ้าอาจารย์ให้ตรงนี้เป็น a นะครับนี่เป็น a อันนี้ก็ต้องเป็นเศษ1ส่วน a นะครับเพราะมันคือกับเศษส่วนกันแล้วถ้าน้องมองออกนะครับสุดท้ายสมการมันจะกลายเป็นงี้ครับ a บวกเศษ1ส่วน a แล้วก็ลบ2มีค่าเท่ากับ0แล้วทำไงต่อน้องก็คูณ a ตลอดสมการนะครับมันจะกลายเป็น a กำลัง2บวก1ลบ 2a เท่ากับ0แล้วจัดเรียงพจน์นิดหนึ่งนะครับเรียงดีกรีนิดหนึ่งจะกลายเป็น a กำลัง2ลบ 2a บวก1น้องเชื่อไหมฮะถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยมันจะแทบไม่ต้องทำบรรทัดนี้จนถึงบรรทัดนี้เลยนะครับเห็นโจทย์ปุ๊บมันจะออกมาบรรทัดนี้เลยครับนะแล้วทำไมเขารู้เพราะเขาฝึกบ่อยๆนะครับแล้วทำไมวิชาเอกถึงเวลาในการทำข้อสอบน้อยก็เป็นเหตุผลเดียวนะครับน้องจะต้องแม่นจะไปเป็นสอบเป็นครูแล้วจะต้องแม่นนะครับสุดท้ายพอน้องแยกเฟกเตอร์จะรู้เลยว่าตัวนี้มันคือกำลังสองสมบูรณ์นะมันจะเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันจะกลายเป็น a ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองเท่ากับศูนย์นะฮะสุดท้ายคำตอบจะมีคำตอบเดียวเพราะฉะนั้น a ของเรามีค่าเท่ากับหนึ่งแต่โจทย์ไม่ถาม a ครับโจถามอะไรครับโจถาม x ครับแล้ว x อยู่ไหนอ่ะ x ก็อยู่ในตัวแปร a นะครับเราให้ a มันคือ2กําลัง x เพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็แทน a กลับเข้าไปเป็น2กําลัง x เท่ากับ1นะแล้ว1ตัวนี้น้องมองดีๆจะกลายเป็น2กําลัง0ฐานเท่ากันยังฐานเท่ากันแล้วเอาเลขชี้หลังมาเท่ากันเลยเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ0จบแล้วนะมันอยู่ที่การฝึกครับอาจารย์ให้กำลังใจทุกคนที่กำลังฝึกฝนนะครับข้อนี้ตอบ0ครับ